แล้วนะครับหลังปิดเงียบมาถึง5ปีเต็มก็ต้องสาวบีมาติกานั่นเองครับล่าสุดก็ขอควงแฟนหนุ่มนะครับอย่างหนุ่มกรกฤษนะครับไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองครับภายหน้าจากการออกงานอีเวนต์ไปนานพอสมควรเลยนะคะสำหรับนักแสดงสาวบีมาติกางานนี้สาวบีไม่ได้ออกงานโชว์ตัวแบบชัดเดี่ยวเหมือนอย่างที่ผ่านๆมาอีกต่อไปแต่ยังขอควงแฟนหนุ่มนอกวงการที่ชื่อว่าหนุ่มกรกฤษเปิดตัวต่อหน้าบรรดาทัพสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากที่ศึกษาดูใจนาน5ปีอีกด้วยค่ะส่วนฤกษ์ดีเรื่องงานวิวาห์เจ้าตัวก็เผยว่ายังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนแต่ฤกษ์ดีเร็วๆนี้น่าจะเป็นงานเปิดตัวธุรกิจที่ทำร่วมกันค่ะค่ะใช่ค่ะพอดีเป็นงานของพี่ชายด้วยอ่ะปกติไม่ได้ค่อยได้ออกงานร่วมกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์ร่วมกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าทั้งคู่จะมีการแบบว่าเปิดร้านอันนี้คือลงทุนด้วยกันใช่ไหมครับบีหรือยังไงครับเป็นร้านก็เป็นร้านขนมปลาที่ชื่อว่าครัวซังทยากิครับเป็นร้านที่เราสร้างมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับแล้วก็จัดงานแอนนิเวอร์แซรี่ครับมีธุรกิจร่วมกันแบบนี้อาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ใช่ไหมครับขอเปลี่ยนก็ขอให้อะไรหลายๆอย่างมันราบรื่นก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ธุรกิจของพี่เขาราบรื่นก่อนด้วยอะค่ะแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างมันลงตัวมากกว่านี้ก่อนค่ะคือทุกวันก็โอเคแล้วมีความสุขดีแล้วเนาะดีไหมกี่ปีแล้วครับที่แบ